วัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภากรแดนวิโรจน์รหัสนักศึกษา585121111วิศวกรรมเครื่องกลค่ะวันนี้จะออกมาทำโจทย์ลาปะนะคะจากโจทย์นะคะเราก็จะเทคลาปะเข้าไปแล้วเราใช้สูตรด้านข้างนะคะมาแทนค่าในลาปลาสค่ะจากโจทย์จะกำหนดว่าy 0เท่ากับ0 y พาร์ม0เท่ากับ0แทนค่า y 0เท่ากับ0และ y พาร์ม0เท่ากับ0ในสมการค่ะจากนั้นย้ายข้างนะคะเพื่อให้เหลือไว้ตัวเดียวค่ะนั้นเราก็ใส่อินเวิร์ตลาปลาสนะคะแล้วไปแยกเศษส่วนย่อยค่ะเป็นสมการที่1 นะคะคูณตัวส่วนเป็นสมการที่1ค่ะให้ h เท่ากับ0นะคะแทนในสมการที่2หลังจากนั้นเราไปเทียบสัมประสิทธิ์เพื่อหาเทอมค่ะได้ค่า a ค่า b และค่า c มานะคะเราก็จะแทนค่า a ค่า b และค่า c ในสมการที่1ค่ะ
ังจากนั้นเทคอินพุตลาปาสค่ะดึงค่าโคเทียออกมาไว้ข้างหน้าวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ